ในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นบทเล็กๆในการประยุกต์เอาไปใช้นะครับของ intermediate value theorem นะครับก็คือการยืนยันว่าฟังก์ชันอันนี้มีคำตอบอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b แล้วก็ f a กับ f b เนี่ยมีเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับสามารถสรุปได้เลยครับว่าจะมีผลเฉลยของสมการ f x เท่ากับ0เนี่ยบนช่วงเปิด a เปิด b แน่นอน 100% นะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าทำไมคำว่าผลเฉลยก็คือว่ามีค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับก็คือหรือง่ายครับก็คือมีจุดตัดแกน x ในช่วงตรงนั้นเนี่ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าถ้า f a กับ f b มีเครื่องหมายต่างกันถ้า f a เป็นบวก f b เป็นลบเพราะฉะนั้นการลากจากข้างบนแกน x ลงมาข้างใต้แกน x ยังไงก็ต้องตัดแกน x แน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามครับถ้า f a เป็นลบ f b เป็นบวกนั้นลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนลากยังไงก็ตามยังไงก็ต้องตัดแกน x แน่ๆการันตี 100% ถ้าเกิดว่าค่าของฟังก์ชันที่ a กับ b มีเครื่องหมายเหมือนกันอันนี้จะสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคำตอบก็ได้มันอาจจะเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้หรือว่าคือถ้าเป็นกราฟโค้งแบบที่เราวาดไปเมื่อกี้มันจะมีคำตอบของสมการอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดแบบนี้ในเมื่อแกน x มันอยู่ตรงนี้ก็มันก็จะไม่มีคำตอบของสมการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องหมายของ f a f b เหมือนกันเนี่ยจะยังสรุปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันก็มั่นใจได้เลยครับว่ามีคำตอบของสมการแน่ๆ นะครับก็มาดูอันนี้นะครับเขาบอกว่ามาร์ติน่าขายเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นจำนวน 100x เครื่องนะครับเป็นราคาเครื่องละ 400-3x กำลัง 2นะครับหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อเครื่องโดยที่ต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่แล้วก็ค่าผลิต7ดอลลาร์ต่อเครื่องนะครับจงแสดงว่ามาร์ติน่าเนี่ยจะถึงจุดคุ้มทุนก่อนการขายสินค้าชิ้นที่500นะครับเราก็เริ่มต้นแบบนี้นะครับคำว่าจุดคุ้มทุนมันก็คือจุดที่รายได้กับต้นทุนมีค่าเท่ากันนะครับเนาะงั้นเราเขียนฟังก์ชันรายได้ก่อนฟังก์ชันรายได้นะครับก็คือ rx รายได้เกิดจากราคาขายคูณอยู่กับจำนวนนะครับงั้นราคาต่อชิ้นก็คือ 400-3x กำลัง 2จำนวนที่ขายได้นะครับก็คือ 100x นะครับงั้นผมก็ได้ฟังก์ชันรายได้ออกมาละเรียบร้อยนะครับต่อมาฟังก์ชันต้นทุนนะครับก็เป็น cx ฟังก์ชันต้นทุนอันนี้ต้นทุนประกอบไปด้วย 120,000 ดอลลาร์นะครับบวกกับอีก7ดอลลาร์ต่อเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติว่าเราผลิตทั้งหมด 100x เครื่องนะครับงั้นก็เป็น7ดอลลาร์คูณอยู่กับ 100x นั่นเองนะครับงั้นจุดคุ้มทุนคือจุดที่รายได้กับต้นทุนเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากรู้ว่ามันคุ้มทุนที่เท่าไหร่ผมก็ต้องแก้สมการหาค่า x ออกมาถูกไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องการแค่ว่ามันคุ้มทุนก่อน500ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ เขียนรูปฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับแทนค่าลงไปนะครับ rx ก็คือ 400-3x กำลัง 2คูณกับ 100x เท่ากับ cx นะครับก็คือ120,000 บวกกับอีก 700x อ่ะทีนี้ผมก็พยายามจัดรูปให้มันดูง่ายขึ้นนะครับก็ได้เป็น 40,000x ลบกับ 300x กำลัง 3เท่ากับ 700x เพราะฉะนั้นก็จัดรูปให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยตัด0ทิ้งออกไป2ตัวนะครับก็คือเอา100หารเพราะฉะนั้นผมก็จะได้สมการเป็น 3x กำลัง 3 ลบ 393x บวกกับ1200ซึ่งถ้าผมกำหนดให้เจ้าตัวนี้เป็นฟังก์ชันตัวใหม่นะครับตั้งชื่อเป็น fx นะครับให้ fx เท่ากับ 3x กำลัง 3 ลบ 393x บวก 1200 นะครับเขาบอกว่าเขาต้องการหาว่ามาร์ติน่าเนี่ยถึงจุดคุ้มทุนก่อนสินค้าชิ้นที่500นะครับชิ้นที่500ตรงนี้เนี่ยความหมายของเขาก็คือว่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ย x ตรงเนี้ยหน่วยมันเป็นเหมือนกับ100เครื่องเนาะเพ
ราะฉะนั้น500เนี่ยก็คือเทสที่ x เท่ากับ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเทสที่ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ5นะครับงั้นที่ x เท่ากับ0เราจะได้ออกมาเป็น1,200นะครับทีนี้ถ้า x ของเราเท่ากับ5ก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับ5กำลัง3ลบกับ393คูณ5แล้วก็บวกกับ1,200นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ390นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า f 0กับ f 5มีเครื่องหมายต่างกันเพราะฉะนั้นจาก intermediate value theorem นะครับจะได้ว่ามี a ที่อยู่ในช่วงปิด0ปิด5ที่ทำให้FA มีค่าเท่ากับ0หรือก็คือว่าจะมี A ที่อยู่ในช่วงปิด0ปิด5ที่ทำให้ RA จะเท่ากับ CA นะครับเพราะฉะนั้นมาร์ติน่าจะถึงจุดคุ้มทุนก่อนการขายสินค้า500ชิ้นนะครับ